สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับตอนต้นวิดีโอนั้นทุกท่านคงจะได้ดูนะครับก็เป็นการยิงปืนคิมเบอร์กระบอกนี้นะครับนะฮะ .45 หรือว่า11มม.นะครับก็คงจะคุ้นชินกันดีนะครับวันนี้หัวข้อที่คุยกันนะครับก็คืออย่าเสียดายกระสุนนะครับมีคนใช้ปืนหลายท่านนะครับที่เกิดความเสียดายกระสุนนะครับกระสุนมันไม่ด้านนี่กระสุนมันยังไม่น่าจะมีปัญหานะอะไรเงี้ยนะฮะก็เก็บกระสุนลักษณะอย่างเงี้ยไว้นะครับถ้าเกิดนำไปซ้อมยิงนะฮะหรือว่าต้องใช้งานจริงๆนะครับผมว่าอันตรายนะครับสิ่งที่ท่านไปเสียดายกับของราคาแบบนี้นะครับเสียราคาเท่านี้นะฮะไม่กี่สิบบาทกับเสียอย่างนี้ราคาเป็นแสนนะฮะท่านก็เลือกเอานะครับเป็นผมก็เลือกที่จะเสียแบบนี้ดีกว่านะครับกระสุนที่เห็นนะครับเป็นกระสุนที่ไม่ควรที่จะนำมายิงกับปืนกระบอกไหนๆทุกกระบอกบนโลกใบนี้นะครับเว้นแต่วันสิ้นโลกนะครับเหลือกระสุน2นัดเนี่ยผมกล้ายิงนะฮะนี่นะฮะนัดที่1ก็เป็นกระสุนที่ปลอกด้านนอกแตกนะครับก็เกิดจากการขึ้นลำบ่อยๆนะฮะกระสุนถูกอัดเข้าไปในรังเพลิงแล้วก็ถูกกระแทกด้วยมวลน้ำหนักของสไลด์นะครับก็เกิดอาการปอกแตกอย่างเงี้ยนะครับแบบที่2นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับขึ้นลำบ่อยๆนะครับกระสุนนั้นถูกกระแทกเข้าไปด้วยแรงดันของสปริงนะแล้วก็มวลน้ำหนักของสไลด์นะครับหลายครั้งเข้าครับก็เกิดอาการอย่างเงี้ยนะหัวยุบลงไปนะครับทำให้เกิดแรงดันอย่างมหาศาลนะครับถ้าใครบอกว่ากระสุนที่หัวยุบลงไปแล้วแรงดันไม่สูงขึ้นนี่ผมไม่เชื่อนะนี่นะครับเป็นกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้งานทั้ง2นัดนะครับบางท่านบอกว่าเฮ้ยกระสุน2อย่างนี่มันใช้ได้นะก็แก๊ปมันยังไม่ถูกตีนี่มันต้องใช้ได้สิอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันใช้ไปแล้วมันไม่เกิดความปลอดภัยนะครับปืนกระบอกเป็นแสนนะครับท่านก็หลีกเลี่ยงนะครับกระสุนนะครับทีนี้จำเป็นไหมนะครับที่ต้องดูกระสุนทุกนัดไปที่จะก่อนที่จะบรรจุกระสุนนะครับผมว่าจำเป็นนะครับบางทียามว่างๆนะครับผมเองก็นำกระสุนขึ้นมาดูนะครับให้มันโอเคนะเนี่ยแล้วเวลาโหลดกระสุนใส่แมกกาซีนนะครับก็พยายามดูนะครับมันก็มันแตกไหมล่ะมันหัวยุบลงไปไหมล่ะก็ต้องดูทุกๆครั้งไปนะครับใช่ว่าเราจะไม่พิถีพิถันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระสุนปืนนะครับก็ต้องดูนะครับเพราะมันเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้นะฮะเป็นความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับถ้าเราไปใช้.45นะครับโอ้โหกระสุนหัวยุบลงไปอย่างเงี้ยหัวยุบลงไปอย่างเงี้ยนะฮะยุบลงไปครึ่งนึงนะฮะใครจะกล้าเอามาใช้นะครับก็เว้นแต่บอกว่าเป็นวันสิ้นโลกนะกระสุนที่กระสุนเหลืออยู่2นัดบนโลกใบนี้นะผมใช้นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะยุบลงไปอย่างนี้นะครับแรงดันจะมหาศาลแค่ไหนนะครับไม่อยากจะนึกถึงภาพเลยนะครับถ้าเกิดนำไปยิงกับปืนนี่โอ้โหผมว่าไม่พังก็เลี้ยงไม่โตแล้วครับมันอยู่ได้ก็อยู่ได้ไม่นานแน่ๆนะฮะนะกัดก่อนสถานะของปืนทันทีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงอีกข้อหนึ่งนะครับที่เราจะไม่มีทางรู้เลยนะครับบางทีอยู่ในสนามนะครับพี่ขอยืมปืนหน่อยได้ไหมหน้าสนามหน้าแนวนะครับผมมีกระสุนเองพี่บางครั้งบางคราวมันเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ลองยิงดูสัก2สามนัดก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เอากระสุนที่เขามีเนี่ยบางทีเนี่ยปัญหาคือไม่ใช่ปืนของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเขาเอากระสุนแบบเนี้ยมาอัดใส่แมกกาซีนแล้วก็ยิงนะครับบางทีปืนเราพังนะครับปืนเราแตกนะฮะเราก็สมัครใจเขายืมด้วยนะตั้งแต่นาทีแรกที่เขาถามขอยืมในสนามยิงปืนนะครับเนี่ยแล้วเขายิงไปปืนมันแตกเนี่ยทำไงนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะใช้อาวุธปืนได้อย่างดีและก็ปลอดภัยนะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องปลอกกระสุนด้วยนะครับนี่นะฮะต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของกระสุนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยกันคร่าวๆเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ
แล้วก็ท่านใดมีคอมเมนต์ดีๆนะครับมีคำถามดีๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ